สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนในคลาสที่96นะครับในวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2565โดยท่านอาจารย์ดร.สุพงษ์สังวัตรนะครับก็เฉลยข้อสอบมิดเทอมไปก่อนนะครับของเก่าอนุพันธ์ฟังก์ชัน fx เท่ากับรากที่2ของ x บวกรูท 3xเวลาดิฟเนี่ยต้องใช้เชนรูดิฟตัวเนี้ยเราจะได้1ส่วน2ตรงออกมาแล้วเลขย่อมหลังก็คือ1ส่วน2ลบ1ก็คือลบ1ส่วน2ก็คือส่วนกลับของรูท x บวกด้วยรูท3แล้วเราก็ดิฟภายในตัวนี้อีกทีดิฟตัวนี้ดิฟ x ก็ได้1ถูกไหมปวีออนมาติกาทันไหมครับปวีออนกับมาติกาทันไหมครับค่ะครับโอเคแล้วเราดิฟตัวนี้ต่อก็จะเป็น1ส่วน2แล้วก็รูท 3x แล้วก็ดิฟ 3x ก็จะได้3อันนี้ก็จะจบตรงการดิฟตัวนี้คราวนี้ถ้าเกิดเราจะทำแบบช้าๆสโลโมชันเราก็กำหนดไอ้ก้อนเนี้ยในวันเนี้ยคือ x บวกด้วยรูท 3x เท่ากับ u ดังนั้นตัวนี้ก็คือ u ย่อมลัง1ส่วน2แล้วค่อยดิฟทีละตัวแบบเชนรูก็จะได้คำตอบเท่ากันกับข้างบนนี้นะครับเวลาทำข้อสอบต้องแสดงวิธีทำนะครับโดยใช้แทนเป็นตัว u แล้วก็ df by du du by dx แล้วก็ดิฟไปตัวนี้ตัวนี้จะได้1ส่วน2 u กำลัง1ส่วน2ลบ1ก็คือ u กำลังลบ1ส่วน2ก็คืออะไร1ส่วนด้วย u กำลัง1ส่วน2ก็คือรูท u นั่นเองตัวนี้ส่วนใหญ่ข้อสอบมิดเทอมจะเป็นเชนรูนะแล้วก็ข้อที่4อนุพันธ์ของ y เท่ากับ e กำลัง x cos x เราก็ใช้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟไซน์ได้อะไรนะปวีออนมาติกาดิฟไซน์ได้เป็นไรได้เป็นไรครับดิฟคอสได้ลบไซน์ถูกไหมถูกไหมครับแล้วก็ดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ออกมาคราวนี้เขาบอกว่าอนุพันธ์ดิฟกี่ครั้งเนี่ยดิฟ2ครั้งอันดับ2เราก็เอามาดิฟกันอีกทีหนึ่งดิฟตอนแรกก็คือดิฟตัวนี้ดิฟไซน์ได้คอสก็เลยเป็นลบคอสและดิฟคอสได้ลบไซน์ก็ได้ตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งคือดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x เหมือนเดิมแล้วก็คูณกับลบไซน์ x บวกคอส x ตัวนี้คอสกับลบคอสก็หมดไปดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นลบไซน์กับลบไซน์ก็เป็นลบ2ไซน์ xe กำลัง x ก็จบแล้วนะครับคราวนี้ข้อ5เราดิฟตัวนี้ดิหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าบวกกับดิฟ y กำลัง3บวกดิฟ8คราวนี้ตัวนี้ดิฟ x กำลัง2ก็ได้ 2xดิฟ y กำลัง3ก็ได้3 y กำลัง2ดิฟ8ได้เป็นไรได้เป็น0ถูกไหมครับแล้วก็เราก็ย้ายตัวเนี้ยที่วงกลมอ่ะจากซ้ายมือมาขวามือจาก x กำลัง2ก็เป็นลบ x กำลัง2ตัวนี้ก็จะเป็น 2xy ถูกไหมนั้นอันนี้เราจะได้ dy by dx เท่าไหร่ 2xy ส่วนด้วย
3 y กำลัง2ลบ x กำลัง2และตัวนี้เราแทน x เป็นลบ3แทน y เป็น1ก็จะได้คำตอบว่าความชันก็คือ1ความชันเป็น1ปุ๊บเราก็แทนค่า x เป็นลบ3ตรงนี้ y เป็น1ใช่ไหมก็เป็น y ลบ1เท่ากับ1คูณกับ x ลบลบ3ก็เป็นบวก3บวก3ย้ายลบ1ตรงนี้ไปทางขวามือก็จะเป็นบวก1ก็จะได้เป็น x บวก4นะครับคราวนี้ถัดมาตรงนี้ทันไหมปวีออนกับมาติกาทันไหมครับปวีออนสุขสัมพันธ์กับมาติกาวงใหญ่โอเคทันคราวนี้เรามาดูตรงนี้ dip dx by dy y เท่ากับ u บวก1ส่วน u u เท่ากับ2 v รูท v ลบ5v เท่ากับ x กำลัง2บวก7ยานิสามาเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยแทน x เป็น3เข้าไปในนี้3กำลัง2ได้เป็นไร9 9บวก7ก็ได้เป็น16นะครับแล้วเอา16ไปแทนในนี้16ถอดรูทได้เป็นไร4 4 2 8 8ลบ5ก็ได้3แล้วก็แทน u เข้าไปตรงนี้เพื่อหา y ก็เป็น3บวก1ส่วน3เท่ากับ10ส่วน3เราก็ทำการดิฟเชนรู dy by du du by dv dv by dx แต่ y คือ u บวก1ส่วน u u ก็คือ2รูท v ลบ5แล้วก็v ก็คือ x กำลัง2บวก7ดิฟ u ก็ได้1ดิฟ1ส่วน u ก็ได้ลบ u ลบ1ส่วน u กำลัง2ดิฟตัวนี้ก็ได้2 1ส่วน2 v กำลัง1ลบ1ส่วน2นะครับดิฟ5ก็ได้0ดิฟ7ก็ได้0ดิฟ x กำลัง2ก็ได้ 2x นะครับคราวนี้เราก็แทนค่าดิ u เป็นเท่าไหร่3 3กำลัง2ก็ได้9ตรงนี้ v เป็นอะไร1ลบ1ส่วน9ก็ได้8ส่วน9 v เป็น16รูท v ก็ได้เป็น4ก็1ส่วน4 2x x คืออะไรเนี่ย3ก็เป็น6 8หารด้วย4ได้ไรครับยานิสาสุเมธารัง8หารด้วย4ได้เป็นไรได้2ใช่ไหมปวีออนมาติกายานิสาแล้วก็6กับ9ก็ทอนเป็น2ส่วน3 2คูณ2ก็ได้เป็นไร4 3คูณ1ก็ได้3 ก็จบแหละตรงนี้ดังนั้นมิดเทอมก็จะออกพวกดีเรเวทีฟหาอนุพันธ์อันดับ1อันดับ2แล้วก็หาเส้นสัมผัสสมการแล้วก็หาดีเรเวทีฟแบบเชนรูนะครับถ้าทำได้ก็น่าจะผ่านไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะทำกันได้ทุกคนเนาะโอเควันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ